You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แท็กุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ,บ๊อบบี้พัทธวีสิริไาตราค่ะ กระแสความนิยมของภาพยนตร์และซีรีส์เกาหลีที่พุ่งสูงขึ้นค่ะคุณฟังทําให้คนดูจากทั่วโลกนะคะค่อยๆซึมซับวัฒนธรรมการดื่มที่แข็งแกร่งของชาวเกาหลีใต้ผ่านโซจูเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่โด่งดัง เห็นได้จากลายฉากในซีรีส์ค่ะรวมถึงรายการที่มีการดั้งดื่มโซจูมักกอรีหรือว่าเบียร์ได้ค่ะทำให้ชาวเกาหลีค่ะเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียนะคะที่ดื่มหนักที่สุดแม้ว่าพี่ไทยของเราจะอยู่อันดับ3ก็ตามนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในปี2,021ค่ะตลาดโซจูทั่วโลกนะคะมีมูลค่าถึง3,172ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ หนึ่งแสนล้านบาทไทยค่ะนับว่าเกาหลีใต้ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีสุาสราเสรีเอ๊แต่ทำไมมูลค่าการตลาดเขาถึงสูงขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะเกาหลีใต้ค่ะมีการแก้ไขกฎหมายทำให้ผู้ผลิตรายเล็กนะคะสามารถ ร่วมผลิตกับรายใหญ่ได้ค่ะเปิดช่องทางสําหรับผู้ประกอบการรายเล็กนะคะมีความสามารถแต่ว่าไม่มีกําลังการผลิตค่ะสามารถร่วมผลิตกับโรงงานสุราของบริษัทใหญ่ได้เป็นการพึ่งพาก,กันระหว่างภาคเอกชนนะคะและรัฐบาลโซค่ะเก็บภาษีการผลิตสุราน้อยลงค่ะปูทางให้ผู้ผลิตรายเล็กนะคะสามารถแข่งขันกับรายใหญ่ได้มากขึ้นค่ะหลังการแก้กฎหมายนี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวเลขตลาดคราฟเบียรของเกาหลีใต้ก็ขยายตัวขึ้นค่ะ เป็น3.3พันล้านบาทนะคะคิดเป็น2เท่าจากปี2,561ค่ะและคิดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง10.3พันล้านบาทในปีนี้ค่ะทีนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะลองมาย้อนกลับมามองตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยบ้างค่ะท่ามกา,การผักดันพรบสุราก้าวหน้านะคะทำอย่างไร ไทยจะมีเสรีที่อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล่าพื้นบ้านไทยก็ได้ค่ะวันนี้นะคะบ๊อบชวนคุณผู้ฟงังพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจริญเจริญชัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะ พี่โอค่ะวรรสิทธิ์เกาะสีรินะคะ K-Influencer เพจเกาหลีเ f ฟว D ค่ะอย่างแรกเลยนะคะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเ,ยเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์สุราเกาหลีใต้เรามาดูกันนะคะว่าจากโซจูที่โด่งดังนะเห็นทุกฉากเลยอุตสาหกรรมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกาหลีใต้เป็นยังไงบ้างพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊อบพี่ครับแม เจอกันอีกแล้วเนาะใช่แล้วค่ะออวันนี้ชวนพี่โอน๋นะมาคุยกับเรื่องของเครื่องดืม Elijah, นะ่มแอลกอฮอล์เนาะโซจูกินกลางกัน<ช>ของเกาหลีใต้เห็นทุกฉากเลยเห็นรายการกินดื่มกับแบ็กจังวันด้วยอ่าถูกต้องถือว่าเป็นไอคอนเลยนะของเกาหลีใต้นะเวลาเราดูซีรีส์หรือดูอะไรยเงี้ยเห็นขวดเขียวเราแน่นอนว่าคือโซจูครับอ่าชวนพี่โอมาคุยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นซอพาวเวอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะโซจูที่เห็นกันตามซีรีส์รวมถึงรายการต่างๆด้วยชวน คุยเรื่องของประวัติศาสตร์อ<า>ของที่มาที่ไปของโซจูที่เกาหลีใต้นิดน,นึงค่ะพี่โออ่าโอเคมีคําถามถามบอบบี้ก่อนว่ารู้ไหมว่าเหล้าหรือสุรากรันเนี่ยที่ขายดีที่สุดในโลกเนี่ยยี่ห้ออะไรโหยี่ห้อขายดีที่สุดในโลกเลยนะอืมถ้าเราพูดถึงเกาหลีขออนุญาต ชูเป็นจินโลได้ไหมคะอยากจะบอกว่าถูกต้องอยากจะบอกว่าถูกต้องหลายๆคนอาจจะนึกถึงเหล้าที่เป็นแบบเมืองนอกเนาะแบรนด์แบบแบรนด์ฝรั่งแบรนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณผู้ฟังครับก็คือจินโรเนี่ยเบอร์หนึ่งเลยมียอดขายนะอันนี้ข้อมูลจากปี2020นะครับอยู่ที่912ล้านขวดซึ่งอันดับสองอยู่ที่372ล้านขวดนะทิ้งห่างเกือบ3เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วอันดับ2เป็นเอเชียนี่แหละแล้วที่สำคัญเป็นประเทศไทย จริงเหรอใช่สุรารวงข้าวครับอ่า,อาสุรารวงข้าวของเราไม่น้อยหน้านะเป็นอันดับสองนะอยู่ที่372ล้านขวดในปี2020ก็ถือว่าเยอะนะค่ะเ,ออเกินให้คร่าวๆนะเรามาพูดถึงโซจูกันครับถ้าโซจูเนี่ยถ้าต้องย้อนกลับไปนะในประวัติศาสตร์อดีตเดิมๆเ,เลยนะครับโซจูที่เรียกเรียกเป็นออริจินอลของเกาหลีเลยนะก็คือโซจูเมืองอันดง อ่าหรือจะเรียกว่าอันดงโซจูถ้าคนเกาหลีเนี่ยพูดถึงอันดงโซจูจะแน่นอนว่าจะต้องนึกถึงความเป็นออริจินอลของโซจูของเกาหลีนะครับซึ่งถ้าย้อนความไปเนี่ยก็คือในช่วงตั้งแต่นู้นเลยสมัยราชวงศ์โครยอเลยในช่วงแบบปีเอ่อพนสประมาณนั้นเนาะก็คือ,อ,อแต่เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะเป็นเกาหลีเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อชนเผ่ามองโกนะได้เข้ามาแบบลุกลานประเทศเขาอะเนาะแล้วก็ได้มีการเหมือนตั้งรกราก อยู่ที่เกาหลีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ชาวมองโกนี่แหละเป็นผู้รเริ่มการทําเล่ากลั่นคืออาจจะด้วยสกิลที่ตัวเองมีอยู่นะครับก็คือเป็นการริเริ่มทําเล่ากลั่นนะในสมัยนะั้นเรียกว่าอารักจูนะครับอารักจูนะอ่าซึ่งจุดที่ชาวมองโกเขาเริ่มมาทำเนี่ยก็คือที่เมืองอันดงนี่แหละของเกาหลีนะครับ ซึ่งเมืองอันดงเนี่ยก็จะมีการเรียกได้ว่าในสมัยนั้นก็คือเขาจะรวบรวมมีการเหมือนอรวบรวมเสบียงนะเพื่อใช้ในการาตั้งแคมป์แล้วก็ลุกลานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสบียงที่เขารวบรวมมาเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายเส้นทางอย่างเช่นเกาะเ,เชจูนะครับแล้วก็จะมีเมืองแคซองที่อยู่เกาหลีเหนือนะเนาะเมืองแคซองนะซึ่งเชจูกับแคซองเนี่ยก็เป็นอีกสองที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของโซจูเหมือนกันนะครับ ก็ทําให้เนี่ยเมืองอันดงเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของการกลั่นโซจูเป็นจุดเริ่มต้นของโซจูในเกาหลีนะครับแล้วก็แผ่ขยายเรื่อยมาเต็มประเทศเลยนะหลังจากราชวงศ์โครยอก็ไล่มาจนถึงช่วงราชวงศ์โชซอนนะครับช่วงโชซอนเนี่ยเขาจะมีการทําโซจูเองกันที่บ้านก็คือเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละทาโซจูกันเองนะครับซึ่งโซจูในช่วงที่ทํากันเองในช่วงราชวงศ์โชซอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าคายังจู ถัดมาหลังจากช่วงที่เป็นการลุกรานของประเทศญี่ปุ่นในช่วงคศ1910ก็มีการสั่งห้ามชาวบ้านไม่ให้ทำสุราที่บ้านนะ,ะหลังจากปี1945ปต้นมาเนี่ยที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการสั่งห้ามไม่ให้ใช้ข้าวหรือวัตถุดิบบางประเภทของเกาหลีเนี่ยมาใช้ในการทําสุราเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นช่วงของการฟื้นฟูป,ประเทศก็คือประเทศเนี่ยค่อนข้างยากจนมากแล้วก็วัตถุดิบหลักในการทํา เล่าทําสุราเนี่ยก็คือพวกข้าวพวกมันสำปะหลังพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารสําคัญของประเทศที่จะมีน้อยไม่ได้ก็คือต้องมีเพียงพอต่อคนในประเทศเขาก็เลยหยุด การทําสุราไปในช่วงนั้นนะต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็เลยได้มีการเข้ามาควบคุมด้วยตัวเองนะแต่เดิมเนี่ยให้ชาวบ้านทํากันเองแต่หลังจากนั้นห้ามพอห้ามเสร็จพอหยุดไปสักพักหนึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้เริ่มคิดที่จะทําสุราด้วยตัวเองก็คือมีการควบคุมปริมาณควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าให้ชาวบ้านเนี่ยได้ใช้วัตถุดิบเป็นของตัวเองมากขึ้นะนะแต่ว่าด้วยความที่ ในยุคนั้นสินค้าที่เป็นหัวเชื้อแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นกลายเป็นสินค้าควบคุมทําให้มีการต้องเหมือนเจอจางด้วยน้ําเปล่ามากขึ้นนะครับทำให้ราคาค่อนข้างถูกนะแล้วก็เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์เนี่ยลดต่าลงนะครับซึ่งด้วยความที่เปอร์เซ็นแอลกอฮอล์ลดต่ําลงราคาถูกเข้าถึงคนได้ง่ายทีเนี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นเหมือนการแผ่ขยายของโซ,โซจูมากยิ่งขึ้นไปในทั่วประเทศและก็เรียกว่าได้รับความนิยมต่อเนื่องมา ถ้าคุณผู้ฟังนะเป็นคอซีรีส์ทางสายเกาหลีนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นฉากต่างๆในซีรีส์เกาหลีเนาะพีโอว่าการที่เราจะสานสัมพันธ์กับใครแล้วเราจะชวนกันไปดื่มไม่ว่าจะเป็นเต็นแดงเอ่ยอหลังเลิกงานเอ่ยอ่าแล้วก็มีแบบซีรีส์ของการดื่ม,มรวมถึงมีรายการวาไรตี้ต่างๆจะชวนพี่โอคุยเรื่องวัฒน ทำการดื่มที่แข็งแกร่งของชาวเกาหลีใต้เขาสามารถดูได้ว่าโซจูดื่มคู่อะไรอร่อยอมัคการีดื่มคู่อะไรอร่อยทำให้หลายๆครั้งเราก็มองว่าเอ,อ๊หรือว่าเป็นเพราะแบบนี้ทำให้เข้าถึงเราได้ง่ายมากขึ้นในส่วนของวัฒนธรรมการดื่มเนี่ยต้องบอกว่าที่เกาหลีเนี่ยออมองว่าการดื่มหลังเลิกงานหรือว่าเฮชิกเหมือนที่บ๊อบบี้บอกเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเป็นหนึ่งในสิ่งที่พนักง,งาน โดยเฉพาะคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยต้องปฏิบัติเลยนะเรียกได้ว่า,าตามกฎหมายถ้าตามกฎหมายเนี่ยเ,เวชิกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเวลาราชาการไม่ถือว่าเป็นเวลางานนะครับแต่ว่าเพชิกเนี่ยถือว่าเป็นงานอย่างหนึง่งใครไม่ทําก็อาจจะเติบโตในหน้าที่การงานยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพชิกเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นการไปกินเลี้ยงหลังเลิกงานนี่แหละนะแต่ว่าเพชิกของบริษัทเนี่ย เท่าที่รู้นะหลายๆบริษัทก็คือบริษัทจ่าย mm. อ่าบริษัทจ่ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็น่าจะมีไปตลอดนะมาถึงเรื่องของการจับคู่การดื่มอ่าจับคู่การดื่มเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวนฒนธรรมที่คนเกาหลีก็เรียกได้ว่าให้ความสําคัญซึ่งการจับคู่กินเนี่ย mm. เขาจะเรียกว่าอันจูนะครับอันจูนะยกตัวอย่างอย่างเช่นโซจูเนี่ยแน่นอนหลายๆคนน่าจะทราบว่าต้องกินคู่กับ ซัมกับซัลหม,มูสามชาั้นอาหารปิ้งย่างอาหารต้มๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่เห็นฮอตที่ที่สุดก็คือซัมกับซันหมูสามชาั้นเนาะอ่าคูกินคู่กับโซจูและก็จะมีมักกะลีอ่ามักกะลีจะกินคู่กับจอนจอน,นะครับผมวันฝนตกนด้วยใช่ต้องกินในวันฝนตกด้วยเพราะว่า เสียงน้ําฝนที่ตกลงมาโดนหลังคามันจะเหมือนเสียงจอนที่ทอดลงในกระทะอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีการแบบจับคู่กันน่ารักนะครับแต่มัเการีต้องกินคู่กับจอนนะจอนคือแพนเค้กเกาหลีเป็นแป้งเป้ต่างๆเนาะพี่โอจะจีเป็นแป้งก็ทอดลงไปในกระทะอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีเบียเบียกินคู่กับ ไก่ทอดอ่าถูกต้องเบียร์กินคู่กับไก่ทอดนะครับแล้วก็ยังมีชิเกอ่าชิเกน้ำข้าวนะครับน้ำข้าวเนี่ยจะต้องกินกับไข่ต้มอ่าก็คือในจิมจีบังใช่ในจิมจีบังใช่เขาก็จะจับคู่กันใครเคยไปจิมจีบังเกาหลีจะรู้ว่าต้องกินชิเก่กับไข่ต้มหลังจากที่ออกมาจากห้องซาวน่าใช่ไหมจิมจีบังคือซาวน่านะคะรู้ว่าอ่าใช่จิมจีบังคือซาวน่านะครับก็คือพอหลังจากที่คนเกาหลีเขาซาวน่าเสร็จออกมาเนี่ยก็จะมี ตู้อ่าใส่ชิเก้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหยิบชิเก้แล้วก็มีไข่ต้มให้ทานใช่ค่ะที่นี้พอมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการที่เ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเกาหลีใต้เนาะสามารถแทรกซึมไปยังประเทศอื่นๆได้ ผมมองว่าหรือว่าเป็นเพราะการเปิดเสรีของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรัฐบาลเนาะที่บอบเกินไปเมื่อสักครู่ในใ<ช>เรื่องของกฎหมายต่างๆรวมถึงหลายๆรายการหรือว่ารวมถึงท้องถิ่นก็ส่งเสริมในการพัฒนาเอกลักษณ์ของสุลาพื้นบ้านเขา<ช>หรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการเปิดกว้างการโฆษณาถ้าเป็นบ้านเรานี้ กดเขียวต้องเซ็นเซอร์แล้วนะคะใช่ต้องเดิมหมดเลยในมุมมองของคนที่ติดตามทางด้านเกาหลีใต้พี่โอมองว่าทำยังไงเราถึงในเรื่องของการส่งเสริมภาครัฐหรือว่าการกระจายรายไ,ได้หรือว่าเอกลักษณ์สุราหรือว่าเอกลักษณ์โซจูแบรนด์ต่างๆอะไรของอที่เกาหลีใต้ค่ะถ้าใครที่กินโซจูอ่าจะเห็นว่าโซจูเนี่ยจะมีหลากหลายแบรนด์มากๆ จะไม่มีแบบตัวเลือกแค่2อสอย่างเท่านั้นจะมีเยอะมากโดยเฉพาะถ้าไปที่เกาหลีจะรู้ว่าโซจูเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็โซจูเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละภูมิภาคนะครับโดยเกาหลีเนี่ยเ,เขาจะมีกฎหมายว่าเรื่องเรื่องของการจำหน่ายสุรานะครับที่บังคับใช้กันมาตั้งแต่ปียุค70แล้วนะครับก็คือกําหนดว่าแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นบริษัทโซจูได้เพียงหนึ่งเดียว ต้องวางจำหน่ายในเมืองนั้นจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า50%นะครับนะก็คือคุณต้องวางขายในเมืองคุณก่อนคุณถึงจะไปกระจายไปข้างนอกได้คุณจะไปทำแล้วคุณจะส่งออกทั้งหมด100%ไม่ได้อันนี้เป็นข้อกําหนดของเขานะครับซึ่งน่หน่อยว่าเกาหลีทุกจังหวัดมีโซจูเป็นของตัวเองซึ่งอันเนี้ย แต่และจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นของโซจูของตัวเองซึ่งไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งพวกนี้หลังสิ่งเหล่านี้มันคือการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของของโซจูท้องถิ่นซึ่งทำให้คนที่ไปเที่ยวสรรหาที่จะกินหรือแม้แต่คนในจังหวัดคนในท้องถิ่นเขาเองเขาก็ชื่นชอบที่จะกินโซจูจากจังหวัดเขาเขาจะรู้สึกว่าเ,าเป็นสินค้าที่ คนในพื้นที่เขาเนี่ยรังสรรค์มาด้วยตัวเองอม,มีการวนการคิดเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะส่งส่วนส่งเสริมทําให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชนได้มากขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยแน่นอนว่าไปจังหวัดไหนเขาก็อยากจะไปลิ้มลองเนาะโซจูของจังหวัดนั้นๆแล้วก็รัฐเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าค่อนข้างส่งเสริมส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเนี่ยเขาได้เหมือนมีการแข่งขันกันไม่ใช่แค่ ผูกขาดอยู่เจ้าใดเจ้าหนึ่งก็คือทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถกล้าที่จะไปลงทุนกับจังหวัดนั้นนั้นมองกรณีศึกษาจากที่เกาหลีใต้แล้วกลับมามองบ้านเราบ้างค่ะพี่โอถ้าเราอยากจะพัฒนาเล่าพื้นบ้านไทยเนาะ ให้ไปได้ไกลเราอาจจะมีเหล้าพื้นถิ่นที่เหมือนที่พี่โอบอกว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีเหล้าเฉพาะของตัวเองรู้เลยว่าเราไปจังหวัดนี้เราควรกินอะไรหรือบางทีถ้าแนวทางดีมากๆเราอาจจะเป็นซอฟพาวเวอร์ของสุราพื้นบ้านก็ได้พี่โอมองอยังไงคะจริงๆแล้ววัฒนธรรมการดื่มของคนเกาหลีเนี่ยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เลยนะอย่างที่บอกที่มี Chic, เวชิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัฒนธรรมการดื่มเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดื่มเนี่ยมันมันถูก ฝังลึกลงไปอยู่ในความคิดองคนเกาหลีอยู่แล้วว่าเป็นพระธรรมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะไปสอดคล้องกับการใช้กฎหมายการดื่มอะไรของเขาซึ่งเขาเนี่ยต้องบอกว่ากฎหมายเขาค่อนข้างแรงมากๆใครที่เมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยแทบจะได้เรียกว่าโดนโทษหนักมากถ้าเป็นดารานักร้องนักแสดงนี่คือแทบจะ หมดอนาคตเลยนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เน้นไปดีเรื่องของการเซ็นเซอร์การแบนการห้ามแต่เขาเน้นไปที่กฎหมายเรื่องการบังคับใช้ว่าถ้าคุณดื่มแล้วคุณทําตัวอย่างนี้อย่างน,างนี้คุณจะมีโทษนูน่นนี่นั่นซึ่งเขาบังคับใช้ค่อนข้างจริงจังนะครับทีนี้กลับมามองว่าในเมื่อกฎหมายถ้าเขาสักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเผยแพร่นําออกสู่สาธารณชนได้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งซึ่งเราในบ้านเราเนี่ยมันก็คงจะ ต้องดูเขาเป็นโมเดลได้เหมือนกันเนาะซึ่งกฎหมายเราอาจจะยังไม่ได้แรงหรือบังคับใช้จริงจังมากเท่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอมันเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยสามารถที่จะผลักดันในส่วนของอโซจูได้อย่างเต็มรูปแบบเราเองเนี่ยจริงๆก็ทําได้เหมือนกันเรามีเรียกได้ว่ามีทรัพยากรหรือแม้แต่กําลังคนหรือฝีมือผมเชื่อว่าเมืองไทยเราไม่แพ้เขานะ เพียงแต่ว่ามันยังขาดในเรื่องของการผลักดันและส่งเสริมสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แค่เพียงในเรื่องของโปรดักเนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เราต้องช่วยกันให้ครอบคลุมทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของละครนะละครซึ่งเขาเน้นแน่นอนว่าชัดเจนอยู่แล้วเขาผลักดันโปรดักผ่านละครผ่านซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยรายการวาไรตี้เอ่ยถึงแม้เกาหลีจะบอกว่า ค่อนข้างปล่อยนะแต่ว่าเขาก็อยู่ในมีการควบคุมเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาปล่อยฟรีขนาดนะั้นเขาก็จังการโฆษณาเผยแพร่อะไรอย่างนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะควบคุมอยู่ในกรอบที่มากจนเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ถูกแสดงออกมานะครับประมาณนี้เนาะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โอมากมากเลยนะคะครับผม หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะคะรวมถึงวัฒนธรรมการดื่มหรือเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้ไปแล้ว ชวนคุณผู้ฟังมามองกฎหมายที่ประเทศไทยกันบ้างค่ะจริงๆแล้วนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะแต่ว่าเราอาจจะเสียโอกาสถ้าเราถูกปิดกัน้นเราถูกผูกขาดหรือว่าเสรีไม่จริงในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะบับชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเจริญเจริญชยัยสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะซึ่งอาจารย์เจเลญนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันค่ะอาจารย์อยู่กับบ๊อบแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะคสวัสดีครับคุณบ๊อบบ๊อบ,บจะชวนอาจารย์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเราบ้างอ,อย่างแรกเลยถ้า มองเกาหลีเป็นกรณีศึกษาเขาก็เปิดเสรีเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วมองกลับมาบ้านเราเนี่ยจริง,รงๆแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มสุราเล่าพื้นบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะแต่ว่าบางทีแอหรือพอไม่มีเสรีหรือเปล่านะทําให้รู้สึกว่าเสียโอกาสอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะช่วงปีสี่ส4มที่การก่อนหน้านั้นนะ่ะการผลิตสุราเนี่ยจะเป็นการผูกขาดโดยโดยรัฐ ก็คือจะเป็นองค์การสุราแล้วก็ประชาชนทั่วไปนี่ห้ามผลิตเลยพอถึงปี4 3 4 4เขาก็เริ่มปลดให้ทำพวกวายผลไม้กระแชอ่ออกมาได้เสร็จแล้วปี4-6เขาก็ให้ทำเป็นสุรากันซึ่งมันเป็นกระแสรเรียกร้องของประชาชนมานานแล้วเพราะว่าชุมชนพื้นบ้านเนี่ยเขาทำเหล้าจากข้าวเป็นเหล้าพื้นบ้านเนี่ยเขาทำมานานแล้ว โดยที่เขาจะต้องเป็นผิดกฎหมายต้องวิ่งไล่กับเจ้าหน้าที่สัมปสามิตพอเขาเปิดเซรีเปิดออกมาจากการที่เป็นเรียกว่าโมโนโพลีหรือว่าผูกขาดของรัฐเนี่ยโรงงานสุราที่เป็นของรัฐเนี่ยก็ขายออกมาให้เอกชนซื้อ <S <S 2> <S 2> แต่ก่อนหน้านะั้นต้องทําความเข้าใจว่าสุราบ้านเราเนี่ยเมื่อมันเป็นผูกขาดแล้วรัฐบาลก็ให้สัมปทานเอกชนไปผลิตเนี่ยการให้สัมปทานก็คือว,ว่าเขาก็สามารถที่จะผลิต ได้แต่ผู้เดียวการที่เป็นเหล้าดั้งเดิมของเราที่คนไทยเคยกินจนกระทั่งต่างชาติต้องมาเลี่ยนแบบไปอย่างเช่นโดยเฉพาะอ,อวามุริของโอกินาวาเนี่ยทุกวันนี้คนญี่ปุ่นยังพูดเลยว่าอวามุริของเขาเนี่ยได้แบบมาจากอายุธยาก็คือทําจากเหล้าข้าวเจ้าแต่ว่าเหล้าข้าวเจ้าเนี่ยมันอยู่ในภาคกลางแล้วมันก็สาบสูญไปเนื่องจากว่าพอเราเป็นลงใหญ่ที่ เป็นสัมปัานปุบ๊บก็ไม่มีคู่แข่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทําจากข้าวที่มันแพงก็ไปหาวัตถุดิบที่ถูกที่สุดตอนนี้ต้นกําเนิดของเหล้ากากน้ําตาลที่เป็นเหล้าลงอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเหล้าขาวหรือเหล้าสีพื้นฐานก็มาจากกาดน้ําตาลทั้งสิน้นแล้วมันก็เป็นเหล้าที่คุณภาพไม่เอาไหนคือถ้าใครไปกินเหล้าขาวหรือเหล้าสีที่ทําจากกากน้ําตาลก็จะบอกว่ามันมีกลิ่นฉุน กิ่นเหม็นอะไรเงี้ยแล้วทําไมคนไทยจะชอบกินถ้าเกิดว่ามีกําลังซับมากขึ้นก็หันไปกินสุราต่างประเทศเป็นวิสกี้ยินลาวดก้าอะไรต่างๆที่นําเข้าที่มันยังมีก็คือว่ามันอยู่ในกลุ่มของชาวบ้านที่ทําเหล้าทางเหนือทางอีสานที่เขาใช้ข้าวเหนียวจนปัจจุบันนี้เราเลยต้องย้ายกับมาทําจากข้าวเหนียวกันเพราะว่าความรู้ในการทําเหล้าข้าวเจ้าของเรามันสาบสูญ แต่ว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้เล้าข้าเจ้าที่เขาทำกันเนี่ยทำยังไงก็ต้องไปดูของญี่ปุ่นแล้วที่เขาเอาของเราไปทําทุกวันนี้เขายังสั่งข้าวไทยไปปีละตั้งหลายร้อยตันหลาย,ลายพันตันก็คือสั่งสมาคมหลงศีไทยเนี่ยก็รู้ดีว่าเราส่งข้าวาปลายข้าว,ข,าวข้าวหักส่งไปให้ญี่ปุ่นทาําเหล้าในขณะที่ตัวเราเองมีวัตถุดิบแต่เราไม่สามารถที่จะต่อเนื่องของเราได้ทีนี้แต่ทางเกาหลีเขาไม่มีอย่างนี้ เขาทํากันมาถึงแม้โซจูเนี่ยจะมีโรงใหญ่ยี่ห้อที่เรารู้จักกันก็จินโรเนี่ยเป็นเป็นโซจูที่ได้รับความนิยมมานานแล้วแม้แต่คนไทยไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็ต้องไปกินเพราะมันเป็นของพื้นบ้านเขาทีนี้บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดมีคนไทยคนต่างชาติมาเที่ยวอ่ะเขาก็ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยเมืองไทยมีมีเหล้าอะไรน่าสนใจแต่พอเจอกับเหล้าลองเหล้าขาวอะไรพวกนี้มันก็อ้าวแล้วจะกินทําไมไม่โอเค มันก็เลยไม่ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ของเล่าไทยแต่เกาหลีทำซีรีส์ทาอะไรต่างๆเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เพราะมันเป็นเล่าพื้นบ้านเป็นเล่าที่เขากินกันมาแต่โบ,บราณแต่เล่าโบราณของเรามันไม่มีเพราะว่ามันสาบสูญ มีหลายคนเซลๆ์นิดนึงว่าเออหรือว่าบ้านเราเนี่ยรัฐไม่ส่งเสริมกฎบ่ายไม่เปิดกว้างโฆษณาก็โดนเซ็นเซอร์เกาหลีใต้นี่เขามีฉากกงนะคะอาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งว่ารัฐบาลส่งเสริมจริงๆรัฐบาลไทยเนี่ยเราเคยส่งเสริมามาปียุคแรกที่เกิดสุราชุมชนขึ้นมาที่เขาเปิดให้ทำสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยจะเป็นช่วงยุคบูมขนาดว่ามีเทศกาล งานสุราแช่ที่ศูนย์เศริกิจก็เพิ่งจะหัดทํากันแล้วก็ไปขายคนก็แห่กันไปเต็มไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันมาเข้าปี5-1ที่มันมีพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รัฐบาลมีแนวของการต้านแอลกอฮอล์ซึ่งเขาทําได้สําเร็จในเรื่องของสร้างภาพแอลกอฮอล์ให้เป็นปีศาจในสังคมไทย ทุกหน่วยงานก็เลยเลิกสนับสนุนแต่ถ้าพูดถึงสมัยนั้นที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขามีการจัดอบรมมีสัมมนา,ามีการ,รถ่ายทอดเทคโนโลยีมีจัดคลินิกเทคโนโลยีส่งส่งนักวิชาการไปสอนตามพื้นที่ต่างๆด้วยแต่พอกลับหลังหันเนี่ยต้องบอกว่าภาครัฐของไทยกลับหลังหันก็คือหันมาต่อต้านแทนรวมทั้งภาพค่านิยมการต่อต้านของรัฐบาลไทยเนี่ยมันเข้าไปสู่ สถาบันการศึกษาไปทุกขนแห่งไปทุกขุมขนขององค์ข้าพยพของหน่วยราชการกลมที่ดูแลเรื่องการผลิตก็จะไม่ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตอีกแล้วเขาก็บอกคุณจะทำทำไมพอเวลาเข้าไปขออนุญาตทำแล้วก็เหนื่อยนะทำแล้วเดืดอดร้อนมีข้อ,อ,อกฎหมายเยอะแยะนะวุ่นวายนะอย่าทำเลยหรือคนที่ทำอยู่แล้วก็บอกว่าลุงก็ยุะมากแล้วก็กเลิกทำก็นี่มีลุงที่บอกเหมือนกันว่า เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเลิกทำเถอะลุงมันไม่ได้คุ้มอะไรพักผ่อนดีกว่ามันก็มีมรวมทั้งไอ้เรื่องของการขอทุนไปที่หน่วยงานที่ให้ทุนเขาก็ไม่ให้เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทําไมไม่ให้แต่เขาไม่ให้ก็คือเมื่อไหร่มีคําว่าแอลโกอฮอล์ปบหรือว่าสุราปบเนี่ยนักวิจัยที่ทําเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ทุนอีกต่อไปเพราะนั้นการพัฒนาของเราก็เลยหยุดชะงัก รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารกับผู้บริโภคก็ทําไม่ได้มันอยู่ที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ <S <S แต่ของเกาหลีแล้วก็ไม่ใช่ประเทศเดียวประเทศที่มีสินค้าที่ทํารายได้ให้กับประเทศถ้าเป็นแอลกอฮอล์เขาก็ไม่ได้มองว่าเอ้นี่เป็นของมึนเมาเขาก็มองว่ามันก็คือสินค้าตัวหนึ่งอย่างเช่นออสเตรเลียฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีสมาคมโซเปกซ่าที่ดูแล เป็นกึง่งเอกชนกึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนไวน์ของฝรั่งเศสให้นําไปขายในต่างประเทศ<ม>ก็จะมีกิจกรรมชิมไวน์อะไรต่างๆในเมืองไทยทางออสเตรเลียก็จะมีกฎหมายควบคุมการผลิตที่มันได้มาตรฐานทํำยังไงที่สินค้าจะออกมาแล้วเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกเกาหลีก็ทําเรื่องของซอฟท์พาวเอยู่ในซีรีส์อยู่ในละครมันก็ทําให้คนไทยนี่ตอนนี้ก็คลางคล้หันไปอยากจะทาโซจูแล้วก็ ขายดีมากจนกระทั่งมีลายใหญ่หลายๆหลายๆโรงเนี่ยก็ผลิตกันแล้วรายที่ยังไม่ทําก็กําลังคิดจะทําเพราะว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นของโซจูชุมชนก็อยากจะทําแต่ชุมชนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์จากข้าวอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่เหมือนโซจูเพราะว่าโซจูนเนี่ยมันจะเป็นข้าวที่ไม่เหลือกลิ่นข้าวคือถ้าสาโทรเราแล้วก็มาแต่งสีแต่งกลิ่นยังไงมันก็ยังเป็นกลิ่นสาโทอยู่ซึ่งเรา ทำให้เหมือนเขาไม่ได้เพราะว่าเราขาดการพัฒนาตรงนี้เราขาดหน่วยราชการหรือนักวิจัยนักวิชาการที่ไม่ถ่ายทอดจริงๆความรู้เนี่ยมันมีแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดรวมทั้งกฎหมายที่ไม่เปิดเอื้ออํานวยด้วยเพราะว่าไปขอทีละอย่างนี่มันจะขอยากขอเย็นม,มันต้องใช้เวลากว่าจะตรวจน้ําตรวจวิเคราะห์ดีคงดีกีแล้ก็เรื่องภาษีถ้าพูดถึงเกาหลีเขาสนับสนุนเขาลดภาษีด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะที่ว่าลงลงเล็กไปทําให้ลงใ,ใหญ่ก็จะได้เปรียบเรื่องภาษีทีนี้ในแง่ของคนทําสุราเนี่ยมองว่าภาษีสรรพสามิตคือภาษีที่เราเสียให้รัฐบาลแล้วมันก็เข้าไปที่กระทรวงการคลงังไปที่กรมจีกลางก็จ่ายเงินไปตามหน่วยงานต่างๆที่ต้องใช้เงินแต่ทีนี้เขาก็มีภาษีเพิ่มมหาไทย10เซมีสสสซึ่งเอาเงินจากเหล้าเนี่ยมาต้านเหล้าแล้วก็มีกองทุนอื่น ซึ่งมันมีแนวโน้มว่าจะมีกองทุนอื่นมาเพิ่มอีกเขาก็เห็นว่าตรงนี้มันง่ายแคบออกพระราชบัญญัติของตัวเองมาแล้วก็บอกว่าเก็บภาษีเพิ่มจากอัตราเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ของสรรพสามิตเขาก็ได้แล้วเงินตรงนี้แล้วก็ไปเขียนเป็นะระบบว่าไม่ต้องเข้าระบบงบประมาณมันก็จะใช้จ่ายกันง่ายอย่างเงี้ยคือผู้ประกอบการจะบอกว่าเอาภาษีเนี่ย ไปขายเป็นราคาที่ลูกค้าซื้อเพราะฉะนั้นภาราภาษีอยู่กับคนซื้อมันก็ไม่เชิงใช่โดยตรงเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะขึ้นเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเอากําไรเยอะแล้วก็แฝงใส่ภาษีไว้ในนั้นให้ผู้บริโภคเขารับผิดชอบแต่มันก็ทําให้ราคาสินค้าเราเพิ่มขึ้นด้วยทําให้ผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่ซื้อเราก็หันไปซื้อของต่างประเทศ เราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วในเรื่องของพอรบรสุรา hmm. ก้าวหน้าค่ะอาจารย์แล้วก็พอมีข่าวในเรื่องของเราจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีการส่งเสริม hmm. ในเรื่องของสุราพื้นบ้านอย่างนี้ค่ะอาจารย์ hmm. พอมองไปแล้วเรื่องของความก้าวหน้า hmm. เรื่องสุราเสรีพรบรสุราก้าวหน้าที่หลายๆคนมองว่าถ้าเราเปิดเสรีแล้วเนี่ยจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ร,รวมถึงบางคนมองไกลไปเลยว่า เอ้ยเราก็เล่าบ้านเราก็ดีเหมือนกันนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล่าไทยได้ไหมอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยเขาพัฒนามาเองเป็น10-20ปีแล้วครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันไม่ไม่ไม่ดังเป็นผู้แตกต่างคนต่างก็คือขายแบบน้ําซึมปลอดทรายออกงานโอท็อปบ้างออกบูธบ้างมีช่องทางจําหน่ายของตัวเองบ้าง คือพัฒนามาเนี่ยยีปีในระหว่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือผมจัดอบรมแต่ละรุ่นก็คือรวมแล้วเนี่ยคนเรียนก็น่าจะเป็นร้อยส0งร้อยคือหลายร้อยคนแล้วแล้วคนเหล่านี้นี่ก็มีหลายคนที่ไปผลิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ได้รับความสําเร็จเพราะว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็บอกกันในในในการอบรมเอ่ยในการพูดคุยเอ่ยในกลุ่มเอ่ยว่าคุณจะไปทําเล่าตลาดล่างราคาถูกอะ่ะคุณจะได้กําไรน้อยมากต่อขวด แล้วก็คุณจะไม่สามารถไปพัฒนาได้มันจะวนลูปก็คือขายราคาถูกก็ได้กําไรน้อยได้กําไรน้อยก็ไม่มีไม่มีเงินไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สินค้ากระบวนการผลิตสถานที่ผลิตก็ไม่ได้มาตรฐานมีความสกรปรกได้สุราที่ไม่ไม,มีคุณภาพพอไม่มีคุณภาพก็ต้องไปขายในราคาถูกก็วนไปลูปอยู่อย่างนี้วิธีการจะฉีกจากลูปก็คือทําสุราที่มีคุณภาพอย่างน้อยก็คือแพคเกจจิ้งสวย ตัวน้ําคือต้องไม่มีตําหนิก็คือมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือรสชาติที่เพี้ยนแล้วคนเหล่านี้พอทําเป็นตัวอย่างก็จะออกมาขายในงานโอท็อปบ้างในงานต่างๆบ้างทุกคนก็จะเห็นว่า,าสุราพวกนี้นี่ไปได้เพราะว่ากําไรต่อขวดนะมันเท่ากับหรือมากกว่าที่ขายแบบราคาถูกทางหลังก็เหนื่อยน้อยกว่าคุณภาพดีกว่าลูกค้าสนใจกว่าลูกค้าซื้อซ้ํา เอาไปทําได้หลายอย่างไม่ใช่ทําแค่เป็นจนเครียดกินเหล้าเท่านั้นจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมาเป็นสังคมของคนทำสุราที่เป็นสุราพื้นบ้านชุมชนแต่มันไม่ใช่เทคโนโลยีพื้นบ้านมันเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเป็นทางวิทยาศาสตร์มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานได้สุราที่ มีเอกลักษณ์คือบ้านเรานี่มีวัตถุดิบดีกว่าเกาหลีทางโน้นก็มีแต่พวกอะไรสตอเบอรี่บวยอะไรต่างๆซึ่งมันมีอยู่ไม่กี่ตัวแต่บ้านเรามีอ้อยเรามีลิ้นจี่เรามีส้มสับป,ปะรดมะม่วงอออีกหลายอย่างที่เขาทำการออกมาพอมีกระแสพิธาฟีเวอร์เนี่ยก็ทำให้ขายดีมาก เพราะคนก็อยากจะมีไว้คนที่ค่อยๆขายได้ทีละนิดทีละหน่อยอะ่ะคือตอนนี้ก็เลยหมดโรงงานก็จะบอกว่ากระแสสุราก้าวหน้าของพรรคที่มาตอนนี้เนี่ยทำให้เกิดสุราเหล่านี้ไหมไม่ใช่เขาเกิดอยู่แล้วแต่มันทําให้เขาขายได้ดีขึ้นและพอเมื่อเขาขายดีก็จะมีคนอยากขายบ้างแค่ตอนนี้ก็มีคน,นสนใจเรื่องของการทําสุราเนี่ยเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ทีนี้เราก็แค่เป็นห่วงว่าถ้าเกิดต่างคนต่างทําโดยที่ไม่ได้มีความรู้ก็จะเกิดกระแสเหมือนสาโทเมื่อก่อนที่มันพากันล้มวายผลไม้ที่พากันล้มเพราะว่าคนเข้ามาที่ไม่มีความรู้แต่นี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดก็คือถ้าใครทําดีก็อยู่ได้คนที่ทําไม่ดีก็จะต้องล้มหายไปแต่ตอนนี้ตอนนี้มันยังมีการขัดขวาง แฝงอยู่ในทั้ง2พระราชบัญญัติก็คือการควบคุมการผลิตของสารผสมิตและก็การควบคุมการจําหน่ายของสาธารณสุขสอพรบนี้จะต้องมีการแก้ไขลดอุปสรรคได้แต่ตอนนี้อุปสรรคยังมีอยู่ครับ mm hmm. ถ้าบอกว่าอยากจะทําเล้าสีจากข้าวไทยระบมไม้โอ๊กเนี้ยครับยังทําไม่ได้คือต้องมีกําลังผลิตที่เป็นโรงใหญ่ แนวทางการพัฒนาเล่าไทยให้ไปไกลระดับโลกเราสามารถไปสู่จุดนั้นได้ไหมคะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่รายเองที่นักท่องเที่ยวเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวแล้วมีเล้าของไทยที่มันตอบนักท่องเที่ยวได้ถ้าคนที่ไปแล้วเจอเล่าพวกนี้แล้วก็สามารถทําการสื่อสารกับผู้บริโภคได้มันก็จะปากต่อปากแล้วมันจะไปสู่สากลแล้วก็จะบอกว่าเออจะต้องมาเมืองไทยหละต้องมากินเหล้าตัวนี้ เราทำในประเทศก่อนน่ะตอนนี้มันมันเป็นไปได้แล้วละ่ะสำหรับคนไทยก็คือกระแสนี้มันทำให้มีหลายๆคนนะบุกไปถึงโรงงานโรงกรันตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาว่าโรงกันเราเนี่ยรับแขกได้แล้วก็แทนที่จะเป็นโรงที่ซ่อนอยู่ก็จะเป็นโรงที่สามารถเข้าชมได้มีที่นั่งให้นักท่องเที่ยวมีโต๊ะให้เขามาชิมอะไรกันต่างๆพอเรามีการยอมรับในระดับ คนไทยด้วยกันแล้วมันก็จะกระ,กระจายไปสู่ต่างชาติการส่งประกวดตอนนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ว่าพอส่งมาแล้วเนี่ยมันเอามาพูดหรือโฆษณาหรือประจำพันธุ์มันก็จะโดนอีกเพราะนั้นการที่จะทำให้สุราไทยไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ได้นั้นต้องแก้ไขหรือยกเลิกพระราบัญัติควบคุมขึ้นใหม่อก็อซึ่งในฝ่ายของเราเนี่ยเรามองว่าไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสุรา หรือการดื่มสุราเพราะนั้นเราก็มองว่ามันถ้ามันยกเลิกแล้วมันมีกฎหมายเดิมที่มันใช้ได้อยู่มันจะช่วยอุตสาหกรรมโดยรวมได้ดีกว่าได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะยินดีครับถึงเวลาแล้วหรือ,อยังคะที่สังคมไทยต้องปรับมุมมองเกี่ยวกับเล่าพื้นบ้านสมัยเราอาจเรียนรู้จากประเทศอื่นๆที่เปิดเสรีสุรา เพื่อต่อยอดวัฒนธรรมการดื่มสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคือการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยให้การแข่งขันเท่าเทียมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นไปพร้อมๆก,กับการสร้างเอกลักษณ์สุราพื้นบ้านได้แล้วกลับมาพบกับซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast